갑자기 내게 나타나죠 너. น้องจับลูกนกเลยครับผมมื้อนี้คือหน้า60แม่นะครับผมมาแยกลูกนกออกจากคอจากแม่เขาครับเสร็จเขาได้ไข่ไหมเนาะพี่น้องเนาะบ่ได้เขามาเบิ่งหลายมื้อแล้วครับมาอัปเดตให้เบิ่งครับนี่ครับปูนี่เป็นลูกเจ้าโขเถาครับผมโขเถาครับแม่พ่อเขาเหมือนจะน้อยแล้วพี่น้องช่วงนี้ฝนก็สิคึมฟ้าคึมฝนครับเขาสิได้ไข่ไหมเนาะครับนี่เอาดูเจ้าโบเต็งครับนี่ลูกทนตัวนึงครับผมโทนตัวเดียวไหมครับลูกเจ้าโบเต็งพี่น้องอึ๊บโอ้ยอ้วนนี่ครับเด้ครับผมนี่นะครับเอากุ้งครับเหยียบไว้เนาะครับนี่ลูกเจ้าโขเฒ่าครับอันนี้จะเป็นครูนะครับผมชุดนี้เลยไงฟักเรื่อยๆกันครับครูนี่ผมมีมือปืนครับมือปืนเลี้ยกินเลี้ยใช้แต่ทำงานโบปินศาสตร์เลยครับผมทำงานโบปินเลยครับพี่น้องผมต้องใส่แม่ก็ฟักเองครับตัวนี้น่าจะเป็นตัวเมียครับตัวนี้ของกงร่วมไหมนะครับเดี๋ยวผมทำการใส่ปอกขาให้เขาเขาจะไข่ไหมครับเขาจะจับออกเขาจะสิบ่ไข่ไหมครับตัวนี้ตัวปูครับผมเดี๋ยวเบิ้งยังไงเดี๋ยวผมสิแนะนำให้เบิ้งเนาะพี่น้องเนาะกันดีครับเรียกว่าเขาคู่กันได้ดีมากเลยครับผมคู่นี่ถือว่าจัดทั้งคู่นะครับผมพอพันเขาพอหลักยุ่งได้มากถือว่าใส่ได้ไม่น้อยผลงานค่อยชมเบิ้งที่ผลงานแล้วครับวัดกันที่เฉลยครับผมว่าสิพานบ่พานผมก็รอหมู่ก่อนอารมณ์ก็ถือว่าใส่ได้ทุกตัวครับผมก็มี2ชุดนี่แหละครับผมพอไว้ตะเล่นอย่าคล้องครับท่านใดอยากแบ่งกับจังหวากันเนาะพี่น้องเนาะผมหาสื่อมือปืนบ่เป็นงานอย่างโตเลยครับผมมาใส่ปอกขาลูกกันเลยครับผมสวัสดีพี่น้องสุขุสุขคนครับผมเดี๋ยวเจอเลยครับผมกับช่อง YouTube หน้าโคกหินแหงครับผมหน้าโคกสิมาใส่ปอกขาครับครับต่อดินสายของผมนะครับผมสายนี่ตัวเป็นสายปูนสายพวกนี้ครับจะเป็นสายต่อดินนี่ครับผม
ัวนี้อาจจะเป็นตัวเมียครับผมเนี่ยครับพี่น้องนะเบิ้งบ่อยากครับการเบิ้งนกเบิ้งตัวก้อยนี่ก็ได้ครับผมตัวก้อยนกนี่นะครับตัวน้อยๆตะเกียบนี่บ่แน่นอนครับต้องไปเบิ้งบางตัวตะเกียบห้างบางตัวตะเกียบที่เนาะครับพี่น้องนะครับเบิ้งตรงก้อยตรงนิ้วเลยครับผมชั่วสุดสอตาก็ไปต้องเบิ้งครับสอตาที่จะปล่อยไปเป็นนกอ้างมีนะครับผมเยอะไปเฮาบ่มีปอกนี่เฮาก็เบิ่งต้นนะพี่น้องบ่มีปอกขาเพิ่นเฮาเอาหลอดครับใส่หลอดก่อนครับผมคือเฮาใส่หลอดเบื้องต้นว่าเฮาบ่มีปอกเนาะเฮาก็ใส่ไปเลยครับทางซ้ายเพื่อให้เขาได้ติดจิกได้ตอดเล่นมั้ยครับเขาให้เขาชินเนาะคือการวายเขาชินอันนี้อายุคงเดือนนึงนะครับผมที่ผมใส่นี่นกชุดนี่เขาใส่ปอกไปเลยครับเฮ้ยเขาดิจิกิชินนะพี่น้องเนาะหลวมๆหน่อยบางใส่ลึกครับนะครับหลวมๆเอาฝึกตอดฝึกยังสินะครับดูนกครับผมต่อไปครับนี่ครับพี่น้องนี่ตัวเมียครับเนี่ยนิ้วสวยขึ้นอย่างผู้หญิงนี่แหละครับผมนี่ตัวเมียครับไปขยายสายพันธุ์ต่อเนาะพี่น้องครับลูกนกตัวเมียครับต้องสิได้ใส่ปอกไว้ครับเมียผมจะใส่ปอกสีส้มไว้ด้วยครับผมชอบผลงานไปพร้อมกันเนาะพี่น้องเนาะนี่ครับการเที่ยวพอพร้อมครับไม่มีเขาบริสร้างปอกแค่มาเขาตัดให้ใส่ก็ได้ครับจะใส่เสียบผูกขาเลยก็ได้ง่ายดีคือไว้เขาจิกเขาตอดเล่นนะครับผมเขาชินกับการที่จะถูกผูกขาครับของสายต่อดินครับสำหรับเสี้ยนไม้พี่น้องเด้อวิธีง่ายครับเป็นลูกโทนของเจ้าโบเต็งครับตัวนี้ตัวใหญ่ครับถูก 100% ครับตัวนี้ครับแข็งขางามตัวนี้ตัวใหญ่ครับถูก 100% เลยครับผมนะครับที่เขาช่องหน้าโกงนี่แห้งเป็นยังสีแล้วครับผมง่ายๆสไตล์ง่ายๆครับต้องแบ่งปันนิดน้อยครับเก็บนิดหน่อยครับสูบไวเลยครับเขาได้ชิ้นนะครับกับที่เขาเจอผูกขาถ้ำสายต่อดินครับโบแนนเนาะงูได้ครับตัวผู้ 100% ครับผมเจ้าโบเต็งรอชมผลงานครับก็ดินของช่อง YouTube หน้าโคกันแฮ่ครับครับสำหรับคลิปนี้ก็บ่มียังหลายครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็มีเทคนิคการที่เฮาบ่พร้อมที่เฮาบ่ทันได้สร้างปอกสร้างหยังมาสิครับเฮาใส่หลอดก่อนก็ได้เป็นเบื้องต้นครับการเบื้องต้นคือเฮามาใส่ให้เขาพอได้จิกได้ตอดไปครับผมให้เขาชินกับการที่เฮาสิปูขาครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประโยชน์ครับฝากพี่ฝากน้องนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อไปครับผมสำหรับคลิปวิดีโอนี้หน้าโค้งแฮร์ศิลาพี่ล่าน้องไปแล้วครับผมสวัสดีครับใส่พอขาเรียบร้อยนี่ลูกเจ้าโบเต็งครับลูกเจ้าโคเท่าครับ3ตัวปู่2ตัวเมีย1ครับฝากติดตามผลงานนะครับผม